ที่หันมาแอบเห็นเหมือนกันว่าน้องๆได้มีโอกาสสวมชุดคล้ายกับ PPE เป็นยังไงคะอันคือคอนเทนต์มันเริ่มต้นได้ยังไงอะคะคือเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะรู้จักอยู่แล้วว่าโควิดคืออะไรแล้วคือเราเองด้วยความที่เป็นพ่อแม่เราอ่านเราฟังข่าวอ่านข่าวนะคะเราก็จะแบบเหมือนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถ้าเราไปอธิบายให้เด็กฟังว่าเราต้องให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ป้าหมอลุงหมอนะเพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเด็กฟังเนาะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจแบบเหมือนที่เราเข้าใจอ่ะก็เลยนั่งคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้เขาเข้าใจก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบรายการอันนึงชื่อว่ากุมารเรนเจอร์เป็นรายการที่เราจะไปให้กำลังใจคนต่างๆสมัยก่อนเราก็จะออกไปให้กำลังใจคุณลุงคุณป้าข้างนอกหรือว่าเด็กๆแบบไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แหละคือกุมารเรนเจอร์มันช่างง่ายๆคือเด็กๆเนี่ยเขาจะมี power เพื่อจะให้คนที่เราไปช่วยเขามีแรงสู้ต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราออกไปไม่ได้คุณลุงก็เลยบอกอยากสอนเด็กๆว่าป้าหมอกับลุงหมอเขาเหนื่อยกลัวเขาไม่กลัวเด็กๆไม่เข้าใจว่าเหนื่อยขนาดไหนเขาบอกแบบถ้าจะให้อธิบายชุด PPE มันเป็นแบบนี้มันเหนื่อยนะลูกเด็กแบบเข้าใจได้ไม่ลึกซึ้งก็เลยนั่งคิดว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าการที่แพทย์ต้องไปดูแลแบบคนป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนก็เลยจำลองแทนที่จะใส่ชุด PPE ก็เลยเอาชุดเหมือนชุดกันฝนมาใส่หน้ากากใส่แมสเพื่อให้เขาไปยืนข้างนอกมันเหนื่อยมันร้อนขนาดไหนนะอันนี้คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้สัมผัสเองแทนที่จะได้ยินเฉยๆก็จะไปประสบตัวเขาอ่ะพอแบบแค่10นาทีเท่านั้นแหละมันก็จะแบบเหงื่อออกเขารู้ละอ๋อมันเหนื่อยมากเลยนะแทนที่เราจะไปทำให้แพทย์เหนื่อยมากกว่านี้เราเองก็ต้องดูแลตัวเองก็เป็นวิธีการสอนแบบปฏิบัตินะคะการสอนแล้วเวลาเขาให้กำลังใจป้าหมอลุงหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะได้ให้กำลังใจจากความรู้สึกเขาจริงๆไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเนี่ยให้กำลังใจแบบนี้นะเขาก็ให้กำลังใจโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเราสอนเขายังไงบ้างตอนในวันนั้นนะคะวันที่เวลาเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่าเขาร้อนและเขาเหงื่อออกและเราบอกอะไรเขาตอนนั้นนะคะคือก่อนใส่ชุดใช่ไหมคะเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าโควิดตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมีหลายสายพันธุ์นะสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาตัวเองยังไงแล้วหลังจากนั้นก็พาไปใส่ชุดเหมือนชุดกันฝนเพื่อจำลองเหมือน PPE เราก็อธิบายว่าชุดนี้มันเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันโควิดได้แล้วก็ให้ลูกๆใส่ชุดป้องกันโควิดแล้วก็กลัวว่าถ้าอยู่ข้างในออฟฟิศเนี่ยมันจะไม่ร้อนเราก็เลยออกไปอยู่ข้างๆตรงสวนในออฟฟิศเราเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จริงๆว่าป้าหมอลุงหมอเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่มันร้อนแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้อยู่10นาทีเขาอยู่ทั้งวันเลยอย่างเด็กๆอยู่แค่10นาทีเราอธิบายให้เขาฟังว่าป้าหมอกับลุงหมอเนี่ยเขาต้องอยู่แบบนี้แบบไม่ใช่10นาทีนะ10ชั่วโมงเขาต้องดูแลไม่สามารถถอดชุดได้เลยเด็กๆรู้ไหมเขาต้องนอนทั้งชุดแบบนี้คือมันลำบากมากเลยคือฮารุคิดว่าณตอนนั้นน่ะเราไม่ต้องอธิบายให้เขาฟังนะเขารู้ว่ามันลำบากขนาดไหนมันร้อนมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาถอดชุดออกมาเขาก็เข้าใจแล้วว่าแบบมันลำบากมากในการใส่ชุดแบบนี้นะถ้าเราไม่อยากเหนื่อยไม่อยากให้แพทย์เหนื่อยไม่อยากให้คุณหมอก็หมอเหนื่อยแบบเนี้ยเราต้องดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะไม่เป็นโควิดแพทย์จะได้ไม่ต้องใส่ชุดแบบนี้นานๆหลายคนชื่นชมมากพอได้เห็นคลิปได้เห็นภาพออกมาแล้วหลายคนชื่นชมว่าเป็นการสอนลูกแบบดีมากๆขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยก็จริงจริงแล้วเราก็อยากสอนอย่างนั้นแหละแต่ว่าคืออย่างที่ลูกบอกคือเราต้องการให้เขารู้จริงๆอ่ะแบบปฏิบัติแต่ขอบคุณมากสำหรับคำชมต่างๆครับแล้วมันทำให้เขาสามารถพูดในคลิปต่อไปได้ถูกไหมครับที่เขาให้กำลังใจลุงหมอป้าหมออันนั้นนั่นคือเขาพูดด้วยตัวเขาเองเลยไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่เรารู้บอกว่าเหมือนเราเองแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยบอกเขาว่าแบบคนที่ใส่ชุดนี้เขาต้องการกำลังใจลูกจะบอกอะไรเขากับป้าหมอลุงหมอที่เขาต้องใส่ชุดนี้ทั้งหมด10ชั่วโมงมันก็เป็นคำพูดที่มันคำพูดของเด็กๆอะนะคะที่เขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรมากมายแต่พูดเป็นด้วยความรู้สึกที่เขารู้สึกเองว่าให้กำลังใจอย่างเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากจริงอยากให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ